วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าพลตำรวจตรียันยงเวชโอสกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ก็มีคำสั่งปลดพลตำรวจตรีไพศาลฤๅสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พ้นจากการเป็นโฆษกกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4และก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีพุทธิพงษ์มุสิกุลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เป็นโฆษกแทนแล้วซึ่งก็มีรายงานมาว่าสาเหตุที่มีคำสั่งดังกล่าวเนื่องมาจากเมื่อวันที่6ตุลาคม65พลตำรวจตรีไพศาลให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีวีช่องหนึ่งถึงเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็จู่ๆพลตำรวจตรีไพศาลก็หัวเราะออกมาต่อมาก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ตัดคลิปในช่วงดังกล่าวมาลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งทั้งนี้พลตำรวจตรีอาชายยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวในรายการโหนกระแสเอาไว้ว่าตรงนี้ผู้บัญชาการทุกระดับชั้นได้รับทราบแล้วจากการนำเสนอของสื่อก็ได้รับว่าจะนำไปปรับปรุงพูดในนามของผู้บัญชาการที่ได้พูดถึงการในส่วนนี้ว่าต่อไปเนี้ยจะไม่มีให้เกิดขึ้นอีกเราก็ต้องมีการเตรียมตัวและก็ต้องเข้าใจเรื่องสถานการณ์การให้ข่าวให้เข้าใจท่องแท้ก็ต้องขอโทษถึงจุดนี้ด้วยที่อาจจะมีเรื่องคำพูดที่หรือว่ากิริยาที่ไม่เหมาะสมออกไปถ้ามีอะไรที่คิดว่าไม่เหมาะสมผมก็ต้องขอโทษเอาไว้หน้าที่นี้ด้วย